มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชมพู่เมาส์ฉ่ำน้องเกลดีดาเปิดบ้านต้อนรับพี่ลิซ่าจัดลูกอ้อนโชว์เด้งดึงคุณแม่ชมพู่อารยาเล่าโมเมนต์เปิดบ้านต้อนรับซุปตาร์ระดับโลกลิซ่าแบล็คพิงค์ขณะที่ฝั่งลูกสาวคนเล็กอย่างน้องเอบิเกลก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะดีดาต้อนรับแขกดีเป็นตัวของตัวเองอ้อนแบบเต็มที่และไม่พลาดเต้นเด้งดึงให้พี่ลิซ่าได้ชมค่ะด้านแม่ชมก็ดูแลลิซ่าตามปกติดูแลเรื่องของอาหารแล้วก็เปิดกล่องซูมอาร์ททอยค่ะถามว่าเรียกลิซ่าเป็นเพื่อนเกลได้ไหมแม่ชมพูดขำๆว่าเกรงใจลิซ่าแต่ลูกสาวก็จำไอดอลเกาหลีสายเลือดไทยได้และบ่นคิดถึงการได้มาเจอกันแม่ชมบอกว่าเป็นเหมือนโมเมนต์ดีๆแล้วก็ยินดีต้อนรับเสมอค่ะชมพู่เมาส์ฉ่ำน้องเกลดีดาเปิดบ้านต้อนรับพี่ลิซ่างัดลูกอ้อนโชว์เด้งดึงลิซ่าเพื่อนเกลขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ